สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรปฏิบัติการออนทัวร์นกขมิ้นของนายกเศรษฐาทวีสินเริ่มตั้งแต่สุพรรณบุรีไปกาญจนบุรีวันนี้ราชบุรีและพรุ่งนี้ประชุมครม.สัญจรที่เพชรบุรีครับวันนี้ก็ถึงเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วครับไปเยี่ยมสนามบินแล้วนี่ตกลง4จังหวัดนี้เขาเรียกบุรีเจริญหรือว่าเจริญบุรีตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอะไรบุรีเจริญครับบุรีเจริญนะบุรีทั้งหมดบุรีทั้งหมดบุรีนี่บุรีนี่บุรีกำลังเจริญครับเออแต่ดูจากโครงการต่างๆที่ลงนะในทุกที่เนี่ยจะมีงบไงใช่ต่างๆลงไปนะเอาที่เอานี่ก่อนเอาสุพรรณบุรีก่อนสุพรรณบุรีนี่โอ้เจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะโอ้สุพรรณบุรีนี่ไอ้นี่นายกลงเดินทางไปวัดป่าเลไลวรวิหารนะครับสักการะนะครับหลวงพ่อโตนะครับมีคนไปรับนี่เห็นไหมนี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่นี่เจ้าถิ่นวราวุฒิศิลปะอาชาชัดเจนเจ้าถิ่นนะผู้ว่าและก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นี่สุพรรณเนี่ยนี่เขานี่อปจ.ก็ยังไม่ลงตัวนะอปจ.ไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวนี่ไปที่สุพรรณบุรีบุกไปทานข้าวบ้านเรือนไทยของโน่นพี่ประพัดแม่ยินดีจังเลยเนี่ยเป็นนายกคนที่4นะท่านนายกชมคุณวราวุฒินะบอกว่าสุพรรณเป็นจังหวัดที่จัดการเรื่องน้ำได้ดีครับโอ้นี่นี่รับความชมด้วยไปสุพรรณมีใครบ้างดูทีนี่สสสุพรรณสรชัดสุจิตครับ 46,000 นะครับมีณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ 43,000นพดลมาศี 39,000 เสมอกันเที่ยงธรรมพี่ป๊อป 42,000 และประพัดโพธิสุทน 55,000 ครับยกจังหวัดครับรอบนี้สำหรับพักร่วมรัฐบาลคือเอาไอ้นั้นคือไปเพื่อที่จะตอกย้ำให้ใจกับพักร่วมใช่ให้ใจพักร่วมนะให้ใจได้ใจให้ใจแล้วกันเพราะเพื่อไทยไม่มียังไงก็ไม่ชนะไปใช้ปากยังเจาะก็ลำบากนี่ไอ้รวมไทยจะเจาะก้าวไกลลำบากเลยนะลำบากลำบากสุพรรณนะเพราะว่าพูดง่ายคือการเมืองมันมีถิ่นที่ของมันมีเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่อ่ะแพ้เจ้าถิ่นน่ะเอางี้ละกันจากสุพรรณเดินทางต่อไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีการเลือกตั้งรอบที่แล้วเพื่อไทยสู้กันกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติครับเพื่อไทยได้มากี่คน4 นครับรอบนี้บุกเมืองกาญนี่คนหมอหนุ่ยหัวหน้าทีมคืออดีตนายกอบจ.ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหมอหนุ่ยสุรพงษ์ปิยโชติแน่นอนครับลงกาญจนบุรีเนี่ยพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามผังเมืองนะมี3ระยะใช้งบ67งบ68งบ69นี่โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่ระบายน้ำผังเมืองใช่ไหมไปเยี่ยมชมอุตสาหกรรมโคนมจริงๆไม่ต้องไปเยี่ยมชมไปที่ฟาร์มหมอหนุ่ยก็ได้ได้ผลนะใหญ่นะโอ้ฟาร์มหมอหนุ่ยเขาเลี้ยงฟาร์มโคนมแล้วก็ที่ส่งนมระดับบริษัทชั้นนำนะใช่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 นี่ลงพื้นที่นี่ไงพี่โอว่ากี่เขตเมืองกาญมีสสเข้าวิน4คนนะครับของเพื่อไทยเข้า4คนอัครนันท์กันกิตตินันท์ครับ30,000ชูศักดิ์แมนทิม23,000ศักดาวิเชียรศิลป์เนี่ยอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลนะ37,000พนมโพแก้ว 30,000 ครับโอ้โหนี่คือกาญจนบุรีนะต่อไปราชบุรีโอ้โหราชรอบนี้ที่ราชบุรีราชบุรีเนี่ยเรื่องเมาเยอะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ราชบุรีครับติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรไปที่ไหนตลาดกลางที่นั่นนะใครเป็นเจ้าของตลาดคุณรู้ป่ะไหนๆอยู่รู้มั้ยเจ้าพ่อตลาดอยู่2เจ้าพ่อนะที่นั่นน่ะนพินทรนพินทรอ่ะอยู่มั้ยนพินทรรูปอยู่ไหนไม่มีโนๆๆอยู่อยู่นั่นๆๆๆนี่นพินทรสีสันพางนี่คนนี้นี่อีกตระกูลคือตระกูลเป็นเจ้าของตลาดเหมือนกันคือคุณกอบคุณนบอมรบดีเนี่ยราคาผลิตทางการเกษตรไปที่ไหนดูๆๆเพราะที่ตรงนี้ก็บอกที่จัดส่งจำหน่ายไปทั่วนะปรากฏว่าคนที่ไปต้อนรับพี่วีดูดีๆนะไปต้อนรับนี่นี่คุณไล่ดูนี่สอนี่สอ
นะสสของเพื่อไทยสสนี่เพื่อนพี่วีเนี่ยชาลัตเราพงชนะคือออยคุณออยคือมีรวมไทยสร้างชาติ2ใช่ไหมที่นี่ใช่พลังประชารัฐ3ใช่ไหมใช่นี่ดูนี่ก่อนนี่นะรวมไทยสร้างชาติ1 2คุณวรีนพอมรบดีรวมไทยสร้างชาตินี่อัครเดชวงพิทักษ์รวมไทยสร้างชาติบุญยิ่งนิติกาญจนาพปชรจตุพรกมลพันทิพย์แล้วก็คุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์ครับคือตอนไปนายกไปเนี่ยถ้ามีรูปฮะนายกไปเนี่ยนะคนที่ไปรับเนี่ยรวมไทยสร้างชาติไปรับนะ2คนนะไปรับนะกุลวรีกับเฮียมุ่งไปสมุ่งไปแต่พลังประชารัฐ3คนไม่ไปไม่ไปครับอาจจะติดธุระป่ะพี่โอไม่รู้ฮะไม่รู้ แต่โปรแกรมนายกลงพื้นที่ไม่ปกติครับเมืองราชบุรีเป็นเมืองหลวงเมืองทหารนะเมืองหน้าด่านนะรวมไทยสร้างชาติ2คนไปรับแต่พลังประชารัฐ3คนไม่ได้อยู่ในซีนนะโอ่งแตกโอ่งแตกแต่แน่นอนครับมีรอบดินเนอร์ด้วยนะแล้วตีนภินทรเป็นเจ้าภาพอย่างน้อยก็เคลียร์ใจกับภูมิใจไทยด้วยไหมโอ้ฟังทีมกำนันตุ้ยไม่ไปเลยครับทีมกำนันตุ้ยคือทีมไหนสายตรงลุงป้อมป่าลอยต่ออ๋อเหรอเอางี้ละกันสายเนี้ยสายตรงเลยไม่ไปเลยไม่ไปก็คือพลังประชารัฐก็ใช่พลังประชารัฐครับหลังจากไปที่ราชบุรีตอนนี้เขาทอล์กอัพเดอะทาวน์ว่าเมืองโอ่งแตกไปแล้วครับพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีไปรวมไทยสร้างชาติไปแต่พลังประชารัฐไม่ไปนะโอ่งแตกมาถึงเพชรบุรีนะวันนี้เพชรบุรีเรียบร้อยแล้วครับชมอันนี้เทคโนโลยีการจัดขยะการบำบัดน้ำเสียและปลูกป่าชายเลนนี่สำคัญนะนั่งรถรางชมไปโครงการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียนี่นะนี่นะเด็ดที่เมืองเพชรมีรถรางนะใช่มีรถรางวิ่งนะไปดูระบบนั้นเนี่ยนำมาใช้ในมหานครได้นะมีใครไปด้วยรอบนี้ไปออนทัวร์เนี่ยมีจักรพงษ์แสงมณีมีสุชาติชมกลิ่นนี่ดูแลไอ้ย่านนั้นของรวมไทยสร้างชาติอยู่ประจวบเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะและพรุ่งนี้จะประชุมครม.อย่างเป็นทางการครับทัวร์นกขมิ้นจะจบด้วยประชุมคณะรัฐมนตรีแน่นอนไปเพชรบุรีวันนี้ไปที่สนามบินด้วยนะไปที่สนามบินพูดถึงเรื่องสนามบินนี้ด้วยนะนายกบอกว่ายังไงนะสามารถขยายได้เยอะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะหัวหินตรงนี้นะที่หัวหินนั่นนะไอ้ตอนนี้ศักยภาพของสนามบินยังทำไม่เต็มที่ครับวันนี้นายกได้สั่งการเรื่องขยายรันเวย์ของสนามบินที่หัวหินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวครับจุดประสงค์ที่มาดูสนามบินหัวหินวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราตระหนักดีถึงศักยภาพของสนามบินนี้ว่ายังไม่ใช้งานได้เต็มที่นะครับปัจจุบันนี้ก็มีการอยู่ในแผนงานเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการขยายรันเวย์ให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะรองรับเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศด้วยโดยมีการขยายไหลทางที่ลอดอุโมงค์มานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตารางน่าจะทำเสร็จภายในอีก2ปีแต่ว่าให้ทางท่านปลัดคมนาคมไปดูว่าจะสามารถล่นระยะเวลาในการก่อสร้างจาก2ปีให้เสร็จภายในสักปีครึ่งเพื่อให้เสร็จทันไตรมาส4ของปีหน้าซึ่งเป็นไฮซีซั่นของฤดูท่องเที่ยวเป็นพันธกิจของปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วครับผมเป็นไม่ใช่ปลัดนะเป็นภารกิจสำคัญของซุปเปอร์ปลัดคมนาคมซุปเปอร์แจ็คซุปเปอร์แจ็คและก็ลำตีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกลำตีซันนี่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจภารกิจครับเพชรบุรีรอบนี้ดูรายชื่อสสนะครับส่วนใหญ่มาจากรวมไทยสร้างชาติ2คนครับ2คนและพรรคภูมิ1คนครับนี่เพื่อไทยเขาจบไม่ได้เหมือนกันนะที่นี่นะที่วันรัฐอังกินันนี่เธอไปรับด้วยนะนะภูมิใจไทยคุณฤกษ์อยู่ดีไปจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนี่รู้สึกจะอยู่นะผมเห็นนะพี่โอสังเกตไหมในพื้นที่เนี่ยภาคกลางตอนล่างลงมาจนถึงราชบุรีประจวบไปราชบุรีเพชรบุรีก้าวไกลนี่ป๊อปปูล่ามากแต่ทำไมเขตนี่เขตไม่อยู่เลยนะโอ้โหแปลงบ้านใหญ่ก็แข็งแรงเหรอที่หนึ่งคือบ้านใหญ่แข็งแรงสองฝั่งนั้นอะฝั่งนั้นอะพูดง่ายๆนะเป็นยังไงสถาบันครับ
ฝั่งนี้ใช่ไหมครับออกไปทางค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเลยออกไปทางอนุรักษ์นิยมใช่ไหมสถาบันเข้มแข็งและทหารเข้มแข็งครับทหารเข้มแข็งตั้งแต่เมืองการมาเขาแปลตรงๆนะเออเข้มแข็งลองไปดูดิเออใช่ไหมทหารช่างอยู่ที่ไหนลาดบุรีเออใช่คุณดูหน่วยลบอยู่ที่ไหนกาญจนบุรีลบกาญจนบุรีพี่เวียนนะเออที่แล้วเพชรบุรีไม่ต้องถามเพชรบุรีไม่ต้องถามไม่ต้องถามริมถนนน่ะทั้งนั้นแหละเออโครงการลาดบุรีก็อยู่นั่นเยอะใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นโครงการที่ผูกพันสายใยระหว่างการทำงานของเหนือหัวในระยะที่ผ่านมากับชาวบ้านใกล้ชิดมากแสดงว่านี่ค่อนข้างต้องบอกว่าคือที่เราถามแบบนี้คือก้าวไกลค่อนข้างแรงในการเลือกตั้งผ่านมานะแต่โอ้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เป็นรักยมแถบนี้เยอะนะลองดูดิรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยเห็นไหมล่ะสายนี้หมดเลยนะแต่เดิมประชาธิปัตย์เพื่อไทยก็ได้ที่การเองนะใช่ที่ข้างล่างนี่จบไม่ได้นะลองดูในพื้นที่นะครับปรากฏว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งแต่ละคราวนี่พี่วีนี่งบพัฒนาจังหวัดนะนี่ราชบุรีงบบุรีนี้ที่ไหนนะที่ครับสุพรรณบุรีนะครับลองดูลงทุกที่ทัวนกขมิ้นทุกที่มีงบทุกที่พร้อมกับความเจริญครับเออนี่อัดฉีดงบพัฒนาจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วหน้านะครับในวันที่นายกเศรษฐาตลอนทัวงบ68ในส่วนงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนี่กลุ่มนี้เลยมีงบอยู่แล้วต่อมาไปถึงตรงนี้ไปตรงนี้ก็กิจกรรมทัวร์นกขมิ้นพัฒนาจังหวัดเพิ่มทั่วหน้าในวันนายกเศรษฐาตลอนทัวนี่งบไปทั่วจังหวัดที่นายกลงเพชรบุรีมีการรีวิวใหม่และก็ลงไปสู่ความจำเป็นที่ประชาชนอยากได้คุณเศรษฐาบอกว่ายังไงครับลงไปพบประชาชนได้เห็นความต้องการครับสภาพัฒน์ซึ่งดูงบเกี่ยวข้องบูรณาการและลงพัฒนาพื้นที่เนี่ยเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิทยานันท์เนี่ยนะการเนี่ยโครงการทั้งหมดนะเน้นไปที่อะไรบ้างอะการท่องเที่ยวเป้าหมายเลยอุตสาหกรรมการเกษตรเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยสภาพัฒน์เนี่ยสำนักงบเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดูโครงการแล้วจากนั้นจะสรุปข้อเสนอโครงการต่างๆในที่ประชุมครม.สัญจรเนี่ยพรุ่งนี้ครับ14พฤษภาคมนี้ครับนะเห็นชอบโครงการไปพัฒนาและหากโครงการไหนจำเป็นก็อาจจะจัดงบกลางอีกฮะคือสภาพัฒน์ไปตรวจเบื้องต้นแล้วเพราะรู้แล้วว่าจะประชุมครม.สัญจร14ใช่แต่ถ้าโครงการไหนน่าสนใจอีกมากกว่าที่จะสรุปตอนขั้นแรกเอางบกลางไปในวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าประมาณ 25,000 ล้านนะนี่ที่สภาพัฒน์ไปดูโครงการนี้เบื้องต้นแล้วเนี่ยในเขาเรียกในแถบกลางตอนล่างเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยเตรียมเสนอโครงการ1ปี19โครงการในครม.สัญจรตอนนี้พรุ่งนี้ทั้งหมด 2,659 ล้านนี่กลุ่มนี้นะเพชรบุรีเพชรบุรี41โครงการ 1,273 ล้านประจวบคีรีขันธ์9โครงการ 14,444 ล้านสมุทรสงคราม5โครงการ525ล้านสมุทรสาคร12โครงการ 6,633 ล้านพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพูดชัดนะครับครับสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เป็นฐานรากของประเทศที่เป็นเกษตรกรหัวใจสำคัญอยู่อะไรรู้ไหมผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจทางด้านการเกษตรคืออะไรน้ำครับครับน้ำดีผลผลิตดีผลผลิตขอให้น้ำมีจัดงบให้พร้อมจะเรื่องน้ำนะเรื่องเกี่ยวข้องผลผลิตนะครับเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะพร้อมพรุ่งนี้จับตาการประชุมครม.สัญจรที่เพชรบุรีว่าด้วยงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลครับแต่อันนั้นคือครม.สัญจรออนทัวร์ในวันพรุ่งนี้ที่จะเห็นชัดเจนในที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ตอนนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้พี่โอเป็นไงท่วมหัวเอาตัวท่าทางจะไม่รอดกันแล้วครับเบรกหน้าครับปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินมองเห็นปัญหาแต่แก้ไม่ตกนั่นคือเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ถาโถมพอกพูนทวีใส่คนไทยครับโอ้โหต้องบอกว่ารัฐบาลบริหารประเทศตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยแถลงนโยบายเดือนกันยา
จริงๆก่อนกันยาด้วยซ้ําไปเรื่องแรกที่มีการพูดถึงและมีการแถลงแล้วออกเป็นยุทธศาสตร์ยุทธการขึ้นมามาตรการคือเรื่องหนี้ฮะครับประชุมคุยกัน 2-3 รอบแต่ช่วงหลังหายไประยะหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกๆคือทุกฝ่ายก็รู้ว่าถ้าแก้เรื่องหนี้ครัวเรือนไม่สําเร็จเนี่ยอาชีพเรือนก็ไปเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นนะและปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นมากมายช่วงวิกฤตโควิด3ปี4ปีประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจและปริมาณเม็ดเงินในประเทศหดตัวลงอย่างน้อย 2.6 ถึง 3 ล้านล้านบาทครับเงินหายไปจากระบบคนจนลงครับใช่ครับแต่ในขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเราตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนี่ปี63ปี63พอฟังขึ้นเพราะเราเผชิญกับโลกในสิ่งที่ไม่คาดการมาก่อนโควิดครับแล้วก็โตมาตอนปี64พอโควิดคลี่คลายก็ขึ้นมาหน่อยครับปี65ก็ขึ้นมาหน่อย 2.5% แต่ไม่ใช่ศักยภาพที่ควรจะเป็นของประเทศไทยนะเพราะศักยภาพ GDP ทุกคนจะเป็นต้องมากกว่า 3.5 นะครับแล้วก็พอปีที่แล้วก็สภาพแถลงตัวเลขอย่างเป็นทางการมาแล้วโตแค่ 1.9% ต่ำเตี้ยเลี่ยดินครับและปีนี้คาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ 2.2 2.5 2.7 อยู่ประมาณนี้แหละครับอันนี้สภาพัฒน์ประเมินครับขณะที่ทางต่างประเทศเขาก็ประเมินประเทศไทยเหมือนกันนี่ทางธนาคารโลกประเมินว่าปี2567เนี่ยครับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะจะเติบโตได้แค่ 2.8 ก็ถือว่าต่ำอยู่ต่ำอยู่มากนี่อินโดปาไป 4.9 มาเลเซีย 4.3ไอ้ฟิลิปปินส์ 5.8 เวียดนาม 5.5 กัมพูชา 5.8 ลาว 4% เมียนมาเท่านั้นที่ต่ำอินโดกับเวียดนามน่าสนใจพี่โอในแง่ของเราจะมองแค่โกรธอย่างเดียวในแง่ของศักยภาพของประเทศเขาเป็นที่น่าสนใจในการลงทุนนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยครับครับตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆข้อมูลออกมาบอกว่าประเทศไทยคนในประเทศกำลังสลบสไลด์กันทุกคนครับครับเพราะหนี้ท่วมหัวครับนี่คือตัวเลขหนี้ของครัวเรือนไทยล่าสุดเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 91.3%สูงกว่ามาตรฐานสากลอยู่เท่าไหร่พี่บี80%โอ้นี่ขึ้นไป 91.3 GDP แล้วนะเชื่อหรือไม่ว่านี่ครัวเรือนไทยทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ 16.3 ล้านล้านครับที่น่าสนใจก็ใน 16.3 ล้านล้านที่เป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ย 28% ครับของหนี้ครัวเรือนเป็นการกู้ไปกินไปใช้คือกู้แล้วไปใช้โอใช่แปลความง่ายๆคือการอุปโภคบริโภคคือการกู้ยืมเงินเอารายได้ในอนาคตอ่ะมาผ่อนจ่ายมาเก็บกินกู้เงินไปกินไปใช้อุปโภคบริโภคเอารายได้ในอนาคตมาผ่อนจ่ายอันนี้ดูอีกนะต่อไปจากนั้นร้ายกว่านั้นหนี้ทั้งหมดในนั้นอ่ะตรวจสอบพบว่ามีหนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ให้กับบรรดาสมาชิกเติบโตไปถึง 2.3 ล้านล้านบาทครับโอ้แสดงว่ากู้ผ่านออมทรัพย์ในจำนวนนี้ 800,000 ล้านเป็นการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มอาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและถูกหักค่าจ่ายจนเหลือเงินแค่ไม่ถึง 30% ต่อคนครับนอกจากนั้นหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรอันนี้ตัวเลขนะอันนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะ 13.6 ล้านล้านโดยไม่ได้นำหนี้ที่ให้กู้โดยสหกรณ์ออมทรัพย์และหนี้กสมารวมหนี้บ้านเติบโตในไตรมาสที่1 3.8% นี่นี่รถยนต์ติดลบ 1.5 หนี้บ้านนะเติบโตทั้งหมด 3.8 หนี้รถยนต์เติบโตไปไอ้ลบไป 1.5% ครับไอ้หนี้ของครัวเรือนที่ติดเครดิตบูโรนะเอามาดูนี่ธุรกิจเอาไปใช้เป็น OD เปิดวงเงิน OD OD นะติดลบ 5.7% หรอไม่ขยายตัวเลยโอ้ OD ไม่มีแสดงว่าไม่มีธุรกิจไม่มีเงินกู้ถูกดึงเงินสลบสไลด์กันหมดครับครับในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลจากคุณสุรพลโอภาสเสถียรครับเครดิตบูโรเครดิตบูโรบอกว่ายังไงรู้ไหมหนี้เสียตอนนี้ในไตรมาสหนึ่งทะลักเพิ่มขึ้นมา 1.09 ล้านล้านครับอุ้ยตกใจตายเลยและเป็นหนี้เสียอยู่ที่ทะลักขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่บี 15% ในหนี้รถยนต์บ้านเป็นตัวหลักเลยโอ้โหตกใจเลยและร้ายกว่านั้นหนี้เสียของรถยนต์เติบโตขึ้นมาเท่าไหร่โอ้32เนี่ยหนี้เสียบ้านเติบโตขึ้นเท่าไหร่โอ้32กับ 18% หนี้ยังไม่นับบัตรเครดิตนะครับเป็นบัตรเครดิตที่พูดง่ายๆคนถือครองบัตรเครดิตเนี่ย
ไปลูดเงินเข้ามาใช้ลูดของเข้ามาใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินชำระเขาครับครับนี่ตัวปัญหาหนึ่งคราวนี้เรามาดูไส้ในนะนี่พี่วีอ๋อที่บอกนี่เมื่อกี้1ล้านล้านขึ้นมานี่สินเชื่อนะครับที่ปล่อยกู้คุณดูดิ housing loan quarter 1ของปีที่แล้วนะ 4.8 ล้านล้านควอเตอร์นี้ครับ5ล้านล้านโตขึ้นมา 3.8 สินเชื่อรถยนต์ 2.6 อันนี้ลดลงเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ลบ 1.5 น่ะที่เหลือเครดิตการ์ดพี่วีดูดิจาก5,300,000เป็น 5,500,000 โตขึ้น 3.2 ครับแต่ตัวเลขทั้งหมดที่โตขึ้นอ่ะมันบอกว่ากำลังจะเสียครับครับนี่เสียเหล่านี้กำลังทะลักถล่มทลายถาโถมใส่คนไทยครับรัฐบาลจะเอายังไงไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้ผู้คนหมดแรงครับในไตรมาส1ปีนี้นะครับนี่เสียเกิดขึ้นที่บอก 1.09 ล้านล้านเติบโต 14.9% โอ้ยปีต่อปีนะพี่วีสูงมากนะคุณดูนี่เสียมันเกิดขึ้นแล้วมันโตขึ้นนะนี่รถยนต์มาเป็นดับ1ทั้งหมดเท่าไหร่2.4 แสนล้านเติบโต 32% นี่คือหนี้เสียนะหนี้บ้านเมื่อกี้หนี้บ้าน 1.9 แสนล้านเติบโตขึ้นเท่าไหร่18 18% ครับครับตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับโครงสร้างหนี้ยืดหนี้ออกไปให้ผ่อนให้สอดคล้องกับรายรับแต่มันยังดับปัญหาหนี้ไม่สนิทครับต่อมาสินเชื่อส่วนบุคคลเขาเรียกว่าพีโลนครับครับเงินกู้ด่วนอะยอดหนี้ตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 2.6 แสนล้านครับเป็นหนี้เสียนะขยายตัว 12% ครับครับหนี้บัตรเครดิตเติบโตขึ้นเท่าไหร่คุณรู้ไหม 14.6% ครับสถานะตอนนี้บอกได้เลยสภาวะเศรษฐกิจของคนเป็นหนี้และเศรษฐกิจของประเทศลางไม่ดีครับนี่เชื่อดูลางคือสัญญาณนั่นเองฮะสัญญาณของหนี้ครัวเรือนสัญญาณของประเทศไม่ดีเลยฮะนี่ข้อมูลตรงๆตรงๆนะคือหนี้นะ special mention คือหนี้จัดชั้นที่ยังไม่เป็นหนี้ศูนย์ยังแต่เป็นหนี้จับตามองเป็นพิเศษเพราะค้าง1เดือนถึง3เดือนคือยังไม่เป็น NPL เนี่ยหนี้เสียเขานับ3เดือนขึ้นไปแต่นี่คือจับตาเป็นพิเศษจับตาเป็นพิเศษ1ถึง3เดือนจัดเสียค้างเดือนหนึ่งค้าง2เดือนยังไม่ถึง3เดือนไปชำระหนี้เป็นแบบนี้ครับดูควอเตอร์1ควอเตอร์1ขยายตัวเท่าไหร่พี่บี 7.3 นะโอ้โหนี่ใช่เลยอ่ะ 7.3 กำลังจะเป็นหนี้เสียเหรอใช่โอ้นี่ลางไม่ดีแล้วมาดูเลยนะใน 7.3 มาจากไหนบ้างหนี้บ้านเออ 1.8 แสนล้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่วีโอ้นี่เพิ่มขึ้น 15% เลยค้าง1เดือน2เดือนยังไม่ถึง3เดือนหนี้บ้านนะ 1.8 แสนล้านหนี้รถยนต์หนี้รถยนต์ 2แสนล้านบาทเติบโต 7% ฮะตรงนี้ 7% กำลังจะเป็นหนี้เสียหรือเปล่าไม่รู้นะหนี้บัตรเครดิต 1.17 หมื่นล้านบาทโต 32% นี่บัตรเครดิตนะพี่วีแต่ดูนี่คือนี่บัตรเครดิตโอกาสเป็นหนี้เสียฮะ 32% เขาบอกว่าตัวนี่บัตรเครดิตที่มันเป็นหนี้ที่จับตามองเป็นพิเศษเพราะครั้ง1เดือนครั้ง2เดือนยังไม่ถึง3เดือนนะเกิดขึ้นจากมาตรการของแบงค์ชาตินี่เลยนะที่ขยายเพดานการชำระขั้นต่ำจากเดิม 5% เป็น 8% เหรอใช่โอ้ส่งผลโดยตรงโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตใช่ครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่ลางไม่ดีครับครับหนี้ตัวนี้มันมาจากไหนตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละนี่นผมไม่ดู NPL นะNPL ผมพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ย Special Mention Loan เนี่ยนี่ SM Housing Loan พี่วีนโตขึ้นไปเท่าไหร่ 15% Housing Loan นี่ 15% เครดิตการ์ดโตเท่าไหร่เครดิตการ์ด 12% 12% ที่แดงๆตัวแดงๆฮะเห็นแล้วตกใจครับเป็นข้อมูลที่บอกว่าประชาชนคนไทยตอนนี้เจอภาระหนี้เสียและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมายอดปฏิเสธสินเชื่อบ้านถล่มทลาย 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับจากเดิม 50% สำหรับบ้านราคาต่ำ3ล้าน 3-5 ล้านเดิม 40 ตอนนี้เป็น 50% ครับยอดปฏิเสธยอดปฏิเสธพี่วีดูนี่จากเดิม 50 เป็น 70 3ล้านถึง5ล้านยอดปฏิเสธ 40 เป็น 50 มากกว่า5ล้านเนี่ยจาก 30 เป็น 40 นะนี่รถอีกรถใหม่เนี่ยเดิมปฏิเสธสินเชื่อ 15% ตอนนี้ 20 ครับรถเก่าเดิม 20% เป็นเท่าไหร่ 30 มันบ่งบอกอะไรเราครับบ่งบอกว่าคนไทยตอนนี้เจอภาวะอยู่เรื่องนึงเงินในกระเป๋าไม่พอใช้หนี้ที่เป็นดินพอกหางหมูน่ะนับวันพอกพูนทวีครับแน่นอนครับการที่จะแก้ปัญหาหนี้ท่วมหัวเอาตัวให้รอดนั้นรัฐบาลต้องบูรณาการหลายเรื่อง
บวกกับทั้งปรับโครงสร้างหนี้จัดการเรื่องข้อกฎหมายเรื่องเพิ่มรายได้นี่คือพันธกิจสำคัญของรัฐบาลและของประเทศไทยครับ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ